สวัสดีครับ Slash นะครับเจอกันอีกครั้งกับ Shadowverse Deck Spotlight นะครับซึ่งสำหรับเด็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับโอเคในวันนี้ในที่สุด Request ก็หมดสักทีนะครับก็จะดูซึ่งเอาจริงก็ไม่ได้มีอะไรที่มีเด็กอะไรที่อยากจะทำมากมายอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ผมก็ทำตามมิชชั่นที่มันขึ้นมาแล้วกันซึ่งวันนี้มันก็ขึ้นเป็น Blood พอดีนะครับผมก็เลยทำเป็นบล็อกนะครับก็คือสำหรับวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าแพชที่ผ่านมาเนี่ยการปรับสมดุลครั้งล่าสุดเนี่ยคือไม่มีการเนิร์ฟเลยนะครับแต่ว่ามีการบัฟการ์ด2ใบนะครับก็คือเดโบรัสอากิโตะนะครับกับยูสึกินะครับอันนี้ลดคอสอันนี้อันนี้เหมือนลดคอสเหมือนกันแล้วก็ Accelerate ก็เจ็บน้อยลงใช่ไหมครับก็เป็นการบัฟเพนบลัดที่จริงมันก็บัฟเยอะอยู่นะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยบลัดตอนนี้คนก็ไม่เล่นการ์ด2ใบนี้กันนะครับมีเพนเบิร์นเล่นอยู่แต่ว่าก็เหมือนเป็นผสม Evo ผสม Natural อะไรพวกนี้เนาะกับไม่งั้นก็เป็นแอกโรบลัดไปเลยอะไรพวกนี้นะครับการ์ด2ใบนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นอยู่ดีหมายถึงเด็กที่ผมเห็นตามพวกเว็บทั่วไปนะครับคือเคยเห็นเหมือนกันว่าคนญี่ปุ่นเอาวันนี้มาเล่นอะไรพวกนี้แต่ว่าผมก็พลาดคลิปนั้นไปแล้วก็หาลิสต์ไม่เจอนะครับก็เลยจัดเองซะเลยนะครับอารมณ์เด็กมันก็จะเป็นเพนบัตแล้วก็จะเป็นมิดเลนหน่อยนะครับก็มีการปิงหน้าตัวเองก็มีการ์ดปิงหน้าตัวเองหลายอันอยู่ก็ใส่แทบจะหมดนี่แหละนะครับแล้วก็พวกการ์ดที่ได้ประโยชน์จากการปิงหน้าก็ใส่มาน้องคูก้าเพลอะไรพวกนี้อากิโตะอะไรพวกนี้อันนี้ก็ไว้ฮีลได้ทีนี้เนี่ยมันมีไอเดียว่าการ์ดเพนบัตเนี่ยมันขาดใบปิดนะครับนอกจากจะเป็นเบิร์นจากอิริยาหรือว่าเบิร์นเรื่อยๆจากอีต้นไม้อะไรพวกนี้ก็เลยมีผมเห็นมีคนใช้ไอเดียว่าใส่ลอร่านะครับซึ่งมันก็พอได้อยู่ลอร่าก็โวก็เป็น5-5สตอร์มได้แล้วก็ถ้าเราปิงหน้าตัวเองเยอะๆบางทีเป็นเจียนก็ลอร่าก็เสกสตอร์มตัวอื่นได้นะครับลอร่าก็สามารถที่จะคอมโบกับอันนี้ได้ด้วยนะครับบอเพลวอลเลอร์นะครับก็ทำให้ลอร่าใช้เอฟเฟกต์เวนเจียนได้โดยที่ไม่ต้องเลือดน้อยจริงๆอะไรพวกนี้นะครับเด็กมันจะเล่นได้ไหมอันนี้ต้องลองแหละผมแอบรู้สึกว่าการที่ไม่มีใครเล่นมันเลยเนี่ยนะสองใบเนี่ยก็มีน้อยมากๆเนี่ยก็ เล่นแอคโรอาจจะเวิร์กกว่าจริงๆครับผมก็ยังคงคิดว่าแอคโรบลัดก็ดีสุดในโรเทชันนะครับแต่ว่าบลัดในโรเทชันตอนนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากเยอะอยู่ถึงแม้จะบัฟมาก็ตามก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันละกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคมาเลยลุยฮะฮาเวนถ้าจะเป็นวอร์ดใช่ไหมแบบนี้แย่หน่อยนะแล้วเราก็ยังใช้การปิดจากลอร่าอะไรพวกนี้อยู่ดีอันนี้ดีอันนี้ก็จริงใบเนี้ยโอเคเลยนะนี่แล้วกันนะไม่รู้ฮะเราโจได้อีก3ใบแล้วเราจะมีเป็น2เล่นไหมได้เขาก็ดูเป็นแต่เอาจริงก็คือเวนเจียนเวนเจียนคลิปตาเดียวจริงๆฮาเวนทุกลิสก็ใส่ไปนี่คราวนี้เขาดูเป็นไอ้นี่แหละเขาดูเป็นแต่จริงๆหลายลิสก็ใส่ไปนี้นะลิสที่เป็นเทียววอร์ดก็ใส่ไปนี้
ผมไม่อยากที่จะเลเซอร์2ทีเลยอ่ะนี่แหละเพลงผมฮิต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 ฟัคกิ้งลีขอโทษทีที่ร้องที่ร้องเพลงนี้มันติดหูจริงๆนะถึงเพลงมันจะค่อนข้างขยันก็ตามมาทีนี้เราปิงไปกี่ทีแล้ว5ยูริชิโฮะโอ้โหเอาไว้เถอะฮีโร่ซูเมริกุฮาวะอลากาวีมาเลยแมคโมหมดแล้วดอลลาร์ไม่มีแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยมันไม่ผมว่ามันไม่ค่อยมีหวังอีกแล้วจริงますます欲しい。ま。はい。一斉果てない。あは。だな、ラオ。おい、ラオ、エニー、見ないわ。ต้องยังไงดีวะขาดปิงทีเดียวอ่ะแล้วจั่วมาเยอะแล้วด้วยนะก็ยังไม่ได้คืออะไรทำแล้วก็แย่นะเนี่ยเราขาดแต่ว่าเราทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวนะทำอย่างนี้ได้โอเคสุริして入れ根こそぎいただく覚悟するがいい見渡す獣全てが獲物ใช้ปิงของเขาเนี่ยให้เป็นประโยชน์แล้วก็อันนี้แหละโอ้โห
縁が見晴らせど私は見捨てぬ。ก็จะเป็น4 5 2ตัวถ้าเราเวนเจียนเนี่ยเราลอล่าอะไรก็ได้ด้วยนี่มันฆ่าไม่ได้แล้วอ่ะเมื่อกี้ที่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 และซาเดียก็โวได้ด้วยได้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 ตีได้ละมั้งไม่ตีเลยถ้าเขาตีตาที่แล้วเขาไอ้นี่แล้วนะเขาชนะแล้วนะ
世界の意味を解き明かす。すでに取りたかけた一世果てまでお引き取りよ。ไม่น่ารอดแล้วละมั้งเพราะว่าเขาลงวอร์ดเขามีฮีลอันหนึ่งก็จบแล้วอ๋อแต่ว่าเขาก็ต้องตีไปเขาก็ได้แค่ตีไปเธอทำไมชนะเฮ้ยมันไม่ควรนี่気が利くな。よくやった。お引き取りを。すでに。もう完全なにな。おい。ラジオスキーだよね。わらわの前に敵はないのじゃ。ไม่ใช่わ。だ。わいめね。わらわをあがめひれ伏すだよ。どうぞ覚悟を。タンタンタン。จริงเก็บอย่างนี้ก็พอได้นะ。โอ้แบบเนี้ยรีออดชัวดูลักษณะ。我が眷属としてやろう。เฮ้ยไม่ใช่ว่ะแล้วนี่ไปกี่ทีละสองเนาะกี่ทีละสามก็จะเป็นสี่ห้าするぜ。何やるの？世界の意味を解き明かす。すでに解いた。泣けるぜ。恐怖しろ。ええ、なあ。ช่วยด้วยติดหูเพลงไม่บับช่วยด้วยเราไม่ควรจะติดหูเพลงแบบนี้อุ้ยอุ้ยถือว่าไม่ค่อยดีเขาจะต้องโวยนี่แหละมั้งคิชิโนะ結末ตีเลยเหรอจริงดิเพราะว่าไม่คุ้มนะเออมือเราไม่ค่อยดีอะผมว่าเราปิงตัวเองเยอะไปหน่อยอะแล้วมันแบบไม่ค่อยมีการ์ดไม่รู้สิอย่างลอร่าอะไรเงี้ยถ้าลอร่ามานี่ชนะได้เลยนะ
死難つかまつだったな。覚悟はいいですか。果たし合いを所望する。絶対我们那里啊，真的。几题了？好。Vermilion Bite! Guard heal ไม่มาเลยอ่ะไอ้ Guard 33อ่ะเฮ้ยเฮ้ย heal ลืมเอฟเฟคนี้วะพูดจริงไม่ค่อยได้เล่นบลัดบ้าบอดึง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 โอ้เรามีแรสเซอรี่คลองคิดว่าไม่น่าโอ้แต่ถ้าอ๋ออย่างนั้นเหรอฮะแล้วโวนี้ได้ไหมยังคงไม่ไอ้นี่เนาะโอ้ยเราไม่มีตัวจะมาไอ้นี่อ่ะมาจังเฮ้ยทำไรเฮ้ยโอ้โหน่ากลัวโคตรอะไรวะแล้วก็โวลีออนเขาก็ไอ้นี่ละมั้งเราไม่มีฮีลลิ่งก็ไม่รอดละมั้งไม่รอดก็ไม่รอดเราเด็กไอ้นี่อยู่แล้วมือเราไม่ดีอ่ะอันนี้ถ้าไอตัว 3-3 ตายฮิลขึ้นมาสักหน่อยนี่น่าจะบันเทิงอยู่นี่ไงターゲット捕
我が眷属としてやろう。礼を言う。まあ。มือเน่าขนาดนั้นเชียวได้มาอาเป็นเนี้ยไหนเนี้ยเจ็ดทีแล้วหกฉะนั้นคราวหน้าเจ็ดแล้วโอ้โหได้เลยว่าไงอ๋อทำนี้เรียกว่าอะไรโอ้โหถ้าได้เยี่ยมบูสต์คิกเกอร์ทำเร็จบูสต์คิกเกอร์ไล่สูงมืออีกแล้วหาบ้านมาバーミリオンバイト。見渡す獣、またやってやる。
まあ。世界を今解き明かす。すでに解いた。悲しいね。恐怖しろ。口をもっと蹴る。พิษทุกไม่ใช่ตั้มเต็ม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 เต็ม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 ได้อะไรมาอุ้ยแย่ว่ะได้สามด้วยนะเรื่องของเรื่องแม่โอ้ยเราขาดหนึ่งนะซึ่งตาหน้ามันก็จะไอ้นี่อ่ะตาหน้ามันก็จะอีกระเทยอ่ะสุดยอดโอ้ฮิคิโตริโอโอ้จริงๆไม่ควรลงนะเนี่ยมาลงอีกกระเทยก็จบเลย แย่ละแกไม่มีอีกระเทยเหรอจริงเด็ดถ้าใช้อีกระเทยไปตาไปตัวหนึ่งมาสักตัวไหม
อามาเย จริงๆการเล่นที่ถูกอ่ะควรจะจั่วนะไม่ควรลงไปทำร้ายตัวเองแบบนั้นถ้าเขามีอีกกระเทยก็จบเลยโอเคโอเคก็คงประมาณนี้นะครับกับPain Blood Post Buff นะครับซึ่งถ้าถามว่ายังไงมันดีขึ้นมาหน่อยนะมันก็พอจะเล่นสนุกได้บ้างแต่ถ้าถามผมก็คือก็ยังดีไม่พอครับบลัดที่พอเล่นได้ก็มีเมกบลัดแล้วก็มีแอคโรบลัดอะไรพวกนี้ตอนต้นคลิปผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเมกบลัดแต่ว่าเขาก็มาเล่นกันด้วยนะครับโอเคถ้างั้นก็คลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับผมก็แค่อยากรู้ว่าโพสต์บัฟแล้วมันจะเป็นยังไงนั่นแหละโอเคครับอาจินตาที่เจอฮาเว่นเนี่ยสวยดีผมชอบโอเคเดี๋ยวอาจจะมีตาแบบไม่มีคอมเมนทารีสักตาละกันนะครับโอเคถ้างั้นคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ